เพลงมันก็คือเพลงอ่ะมันมีภาษาเพลงของมันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเหมือนตอนเพลงเราอะไรเงี้ยถ้าเราร้องเป็นภาษาไทยแต่ฝั่งธนูเขาก็ชอบแล้วก็ร้องตามได้อะไรเงี้ยครับหรือมีเวอร์ชันสเปนที่เราออกมาคนไทยก็ฟังแล้วก็แบบสามารถร้องตามได้อะไรเงี้ยครับเราแค่ต้องหาความแตกต่างที่เป็นตัวเราแบบจากวงอื่นๆหรือจากคนอื่นให้ได้มากกว่าสวัสดีครับ4 Mix ครับก็จุดเริ่มต้นเลยก็คือมีผมนะครับวิทยาแล้วก็ฟกซองอยู่ทีมเต้นกันมาก่อนครับแล้วก็เหมือนแบบว่าเรามีความฝันที่อยากจะเป็นนักร้องศิลปินอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ชวนกันมาออดิชั่นที่ค่ายข้าวสารเอ็นเตอร์เทนเมนต์ดูครับส่วนจอยเป็นสมาชิกที่เข้ามาทีหลังครับเพราะว่าเหมือนกับว่า3คนนี้เขามีวงอยู่แล้ว4คนแต่ว่ามีสมาชิกคนนึงที่ออกไปครับแล้วจอยก็เหมือนว่าพี่นินจาเนี่ยมาชวนจอยไปออดิชั่นนะครับก็มาออดิชั่นที่นี่แล้วก็อยู่กับ4Mix ครับพูดถึงชื่อวงว่ามันเป็น 4Mix ได้ยังไงครับละเอียดตอนที่เราเข้ามาอะไรเงี้ยครับคือตอนนั้นเขาให้ไปตั้งชื่อวงกันมาว่าจะยังไงอะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็ไปคิดกันมาเนาะแบบว่าเยอะมากใช่ค่ะแล้วทีนี้ในระหว่างที่เราตั้งชื่อเขาคือมีเรียนร้องเพลงเล่นเต้นเจอผู้ใหญ่ในค่ายอะไรเงี้ยเขาก็ต้องมีชื่อเรียกอีกแก๊ง4คนเนี้ยว่าจะเรียกว่าอะไรเงี้ยเขาก็เรียกว่า 4Mix ละกัน 4Mix ไปก่อนเป็นชื่อแบบนามสมมุติขึ้นมาไม่ชอบตอนนั้นแบบไม่ชอบเลยแบบอะไรวะ 4Mix อะไรเงี้ยเขาบอกเออไปคิดมาอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ไปคิดโอ้โหนั่งแบบเฮ้ยนี่ดีมั้ยดีมั้ยเขียนอย่างนี้ดีมั้ยก็คือแบบเป็นรอยชื่อสุดท้ายแบบว่าพออยู่มันเวลาไปเรื่อยๆอ่ะครูก็เรียกจนชินแล้วว่านี่คือ4Mix ก็นี่4Mix จนแบบเออ4Mix ก็ได้อ่ะก็ติดหูไปแล้วก็เลยกลายเป็น4Mix ครับไม่ใช่ครับที่นิยามวงว่าเป็น LGBTQ band ใช่ไหมครับเพราะว่าวงเราคืออยากสนับสนุนความหลากหลายทางเพศครับแล้วก็มีนินที่เป็นเมมเบอร์ที่เป็น LGBTQ ก็เลยอยากแล้วก็มีน้องๆที่สนับสนุนเรื่อง LGBTQ แล้วก็ความหลากหลายอะไรครับรวมไปถึงการเพอร์ฟอร์แมนซ์เสื้อผ้าต่างๆที่เราเป็นแบบยูนิเซ็กซ์แล้วก็การเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบยูนิเซ็กซ์ทุกอย่างคือมีทั้งแบบมาสคูลีนมีทั้งแบบเฟมินีนทุกอย่างอยู่ในวงเราก็เลยเรพรีเซนต์ความเป็น LGBTQ แบบเต็มที่เลยคิดว่าอะไรยากสำหรับการเป็น 4Mix นะครับสำหรับนินมองว่าถ้าในตอนนี้นะถ้าจากที่ทุกคนพูดกันคือจะรู้สึกว่า 4Mix จะมีความแบบแฟนคลับจะเป็นฝั่งทางฝั่งต่างประเทศละตินอเมริกามากกว่าอะไรเงี้ยมากกว่าแฟนคลับฝั่งไทยอะไรเงี้ยครับคือจากที่ดูมาหรือว่าเห็นมาอะไรครับคือแบบหลายๆคนรู้จักเราไม่ว่าจะเป็นอายุไหนเพศไหนในไทยเงี้ยครับรู้จักเราแต่ว่าเราจะมีแฟนคลับที่แบบเป็นแบบว่ากลุ่มก้อนหรือแบบตามจริงๆเยอะมากเท่าไหร่อะไรครับนี่ก็ถือเป็นความท้าทายกับสำหรับเราในการที่จะเจอวงอื่นๆบางวงคือแฟนคลับแบบเยอะมากแห่ไปเยอะมากอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เป็นความท้าทายสำหรับเรานะฮะแล้วก็บวกกับเรื่องอย่าง LGBTQ เนี่ยครับเป็นความท้าทายมากๆเลยมันแปลกใหม่ก็จริงค่ะแต่ว่าการที่จะแปลกใหม่คือมันต้องมีคุณภาพแล้วมันก็ต้องแบบมีจุดเด่นของตัวเองอะไรเงี้ยเพราะถ้าแบบเออฉันเป็น LGBTQ นะแต่ว่าคือแบบร้องก็ไม่ได้เต้นก็ไม่ได้หรือไม่มีเอกลักษณ์อะไรเงี้ยมันก็จะยากเลยครับนี่น่าจะเป็นความท้าทายของพวกเราฉันไม่ได้งงงงายเธอทำร้ายจะไม่มีอีกครั้งสำหรับนินนะคะอุปสรรคตอนออกมาที่แรกเลยคือเราปล่อยโพล็อกซิงเกิลมาก่อนครับก่อนที่จะเป็นเดบิวต์ซิงเกิลอะไรเงี้ยช่วงที่ปล่อยโพล็อกซิงเกิลก็คือก็มั่นใจแหละในแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์เลยทุกอย่างแบบเราก็เตรียมตัวกันมาดีอะไรเงี้ยแต่ใจนึงก็แอบกังวลว่าสังคมจะเปิดรับไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าปล่อยโพล็อกออกมาก็จะมีคอมเมนต์ในเพลงแรกๆก็จะมีบ้างครับมีพอสมควรเลยว่าแบบว่าอันนี้คือยังไงหรอเป็นอะไรทำไมถึงไม่แอปเลยทำไมถึงออกมาเป็นแบบนี้นี่บอยแบนด์ได้ยังไงอะไรเงี้ยครับจะมีคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากเลยครับเอาจริงๆจากใจเลยคือนินแบบไม่ได้สนใจหรือไม่ได้โฟกัสเลยเพราะว่าเรารู้ว่าเราต้องทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วคอมเมนต์ที่แบบเขาติเพื่อที่ให้เราพัฒนาเนี่ยเราก็รับฟังแต่ว่าบางอันคือเหมือนมาติให้เราแบบรู้สึกไม่ดีหรือแบบก็พูดไปงั้นแล้วก็ไม่เข้าใจในความเป็นตัวเราแล้วก็ไม่รู้จะไปอธิบายเขาทำไมเราพิสูจน์ด้วยที่ผลงานแล้วก็ระยะเวลาดีกว่าอะไรเงี้ยก็ยากง่ายในการทำเพลง Roller Coaster นะครับผมรู้สึกว่าเวลาทำเพลงนี้ค่อนข้างจะเยอะมากๆเราปล่อยเพลง Why You Come Back ไปแล้วประมาณเดือน2เดือนเพลงนี้ก็มาให้เราแบบว่าได้ฟังได้แบบได้แก้ได้ฝึกร้องกันอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันเลยแบบว่าไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าการเต้นนี่ก็เหมือนอัปเกรดมาจากเพลงเดิมอะเป็นแบบแดนซ์ฮอลที่แบบพวกผม3คนไม่เคยเต้นอะไรเงี้ยใช่ก็ท้าทายนะมากๆครับเพลง Roller Coaster เกี่ยวกับอะไรก็เพลง Roller Coaster ก็อย่างที่ได้ยินเลยครับมันคือรถไฟห่ออะไรเงี้ยครับคือแบบเราโฟมิงแบบเป็นแบบคนรุ่นใหม่ที่อยากให้บอกทุกคนว่าแบบว่าเอ้ยชีวิตมันเหมือนรถไฟห่ออะไรเงี้ยมันมีแบบขึ้นลงมีหวาดเสียวมีแบบฟิวเหมือนในท่อนุกอะไรเงี้ยคืออยากให้ทุกคนแบบอย่าไปเครียดแบบเอนจอยเหมือนได้ขึ้นรถไฟห่อไปกับพวกเราแบบอยากชวนทุกคนแบบไปด้วยกันก็พออะไรเงี้ยเอ้ยไปก็แค่นั้นครับแบบสนุกเน้นจอยๆครับมี
จะมีส่วนร่วมไงบ้างครับจอร์ดทุกๆอย่างเลยครับไม่ว่าเป็นเนื้อหาของเพลงหรือว่าการแบ่งท่อนร้องใช่แบ่งท่อนร้องแล้วก็ในส่วนของเสื้อผ้าท่าเต้นทุกอย่างเลยครับใช่ใช่ท่อนฮุกด้วยครับท่อนฮุกนี่เปลี่ยนมาหลายรอบมากนะครับกว่าจะได้ฟีลที่ทุกคนได้ยินกันเนี่ยเจ็ดเดโมใช่ครับจริงๆก็ทุกอย่างแต่ว่าแบบอาจจะเล็กน้อยเล็กน้อยอะไรเงี้ยครับส่วนเรื่องภาษาสเปนก็รู้สึกว่าทำไม่ยากไหมก็ยากก็ยากยากแต่ว่ามันก็ง่ายขึ้นที่มีแบบพี่เหมือนเป็นโค้ชมาแบบใช่ได้อันนี้ด้วยความที่เราได้ลองเรียนภาษาสเปนดูแล้วก็เขาสอนอ่านอะไรเงี้ยก็เลยทำให้แบบว่าอ่านเนื้อได้ตอนร้องอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบพอได้เหมือนเข้าใจภาษาสเปนมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะเขาอาจจะออกเสียงไม่เหมือนภาษาอังกฤษแต่ว่าถูกไม่ถูกบ้างก็ขอให เพลงไทยกับเพลงสเปนนินว่าไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเพลงมันก็คือเพลงอ่ะมันมีภาษาเพลงของมันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเหมือนตอนเพลงเราอะไรเงี้ยถ้าเราร้องเป็นภาษาไทยแต่ฝั่งทนูเขาก็ชอบแล้วก็ร้องตามได้อะไรเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งมีเวอร์ชันสเปนที่เราออกมาคนไทยก็ฟังแล้วก็แบบสามารถร้องตามได้อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นไม่ค่อยแตกต่างแต่ว่าเราแค่ต้องหาความแตกต่างที่เป็นตัวเราแบบจากวงอื่นๆหรือจากคนอื่นให้ได้มากกว่าถ้าแยกความแตกต่างระหว่างเพลงไทยกับเพลงแบบเพลงต่างชาติงั้นก็น่าจะมีแค่ภาษาครับเพราะว่าทุกๆแนวมันผมก็คิดว่ามันแบบมันก็เหมือนคล้ายๆกันอะไรเงี้ยที่แฟนๆร้องเพลงเราได้เรารู้สึกยังไงครับก็ดีใจมากเลยครับก้าวแรกที่แบบว่าบุ๊บก้าวขึ้นเวทีนี่ก้าวขึ้นเวทีก็คือแบบจะมีเสียงมาเลยตีหน้าขึ้นมาบูมมันก็แบบว่าดีใจบอกไม่ถูกครับใช่ตั้งแต่บ็อกกิ้งแล้วก็รู้สึกว่าแบบตกใจมากที่แบบแฟนคลับเราที่ฝั่งนู้นมันเยอะมากว่าตอนนั่งเครื่องบินยังพูดอยู่เลยว่าแบบแล้วมาไกลขนาดนี้มันจะมีคนมาดูเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ครับตอนนั่งเครื่อง2วันน่ะใช่บ็อกกิ้งก็แบบโอ้คนแบบวิ่งกันมาแบบเหมือนเราเห็นภาพแบบว่าเหมือนแบบศิลปินเกาหลีที่แบบมาเที่ยวไทยอะไรเงี้ยแล้วแบบนั่งรถตู้แล้วแบบมีศิลปินขับวิ่งเดินวิ่งตามทุบกระจกอะไรเงี้ยแล้วแบบพอเราเจอจริงๆแล้วแบบประทับใจมากครับแล้วยิ่งแบบถึงเวลาแสดงจริงแล้วคนแบบล้นห้างแล้วแบบเราต้องจับมือกันแบบเบียดแฟนคลับเพื่อที่จะโชว์อะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบมันประสบการณ์ที่แบบประสบการณ์ที่ซื้อไม่ได้ใช่ถ้าจุดแข็งของโฟมิกนะครับจะคิดว่าน่าจะเป็นคอนเซปต์วงที่แข็งแรงแล้วก็จะรู้สึกว่าในไทยหรือว่าในต่างชาติจะยังไม่ค่อยเห็นคอนเซปต์วงที่มี LGBT ขึ้นมาอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นศิลปินเดี่ยวหรืออะไรเงี้ยครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่แข็งแรงครับของพวกเราครับใช่แล้วก็คาแรคเตอร์ที่สำคัญมากๆเลยยังไงบ้างที่คนบอกว่าโฟมิกซ์ยกระดับทีป๊อปได้ยินคำนี้แล้วขนลุกครับเราไม่เรียกว่ายกระดับหรอกคือแบบแต่ละคนคือมีระดับของตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ให้ทุกคนตั้งใจแล้วก็พยายามต่อไปรับรองว่ามันต้องสำเร็จแน่นอนใช่ครับใช่ครับตอนเราก็จะตั้งใจทำต่อไปเหมือนกันครับถ้าใครเห็นว่าเรายกระดับเราก็ขอบคุณมากเพราะว่าเราก็ตั้งใจทำจริงๆครับเป้าหมายสูงสุดของวงเราครับก็คืออยากแบบไประดับโลกให้ได้เป็นศิลปินระดับโลกหรือประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยครับอยากมีแฟนคลับที่รักเรามีเพลงที่ทุกคนรู้จักแบบว่าทุกคนรู้จักเพลงเราแล้วก็พาแบบทีป๊อปอย่างที่บอกเนี่ยไปสู่เวทีโลกให้ได้ไปรับรางวัลแบบเฮ้ยใหญ่ๆที่แบบว่าระดับโลกหรือไปโชว์แบบใหญ่ๆในระดับโลกอะไรเงี้ยทุกคนแบบรักแล้วก็ชอบในตัวพวกเราแล้วก็อยากเป็นอินสปิเรชันให้กับทุกคนให้ได้เป็นตัวตนของตัวเองไม่ว่าจะเพศไหนนะครับเพศชายก็ได้หรือ LGBT ก็ได้คืออยากให้รักในความเป็นตัวของตัวเองนะครับแล้วก็อยากเป็นศิลปินที่มีความสุขในการทำงานด้วยครับก็ตอนนี้พวกเราโฟมิกนะครับมีอยู่3ซิงเกิลแล้วนะครับเป็นโพล็อกซิงเกิลชื่อเพลงว่าคิดผิดเดบิวต์ซิงเกิลชื่อเพลงว่า Why You Come Back แล้วก็ซิงเกิลล่าสุดนะครับชื่อเพลงว่า Roller Coaster ครับใช่ครับก็สามารถดู MV ของพวกเราแล้วก็ติดตามผลงานได้ที่ YouTube Cash Gang Facebook Cash Gang นะครับแล้วก็มี fomic.official ทุกๆแพลตฝั่งเลยค่ะใช่แล้วครับ Yes sir ก็ฝากติดตามพวกเรา Fomic ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พวกเราจะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาจนถึงทุกวันนี้